ด็อกเตอร์ชาทีวีภูมิใจเสนอสวัสดีครับกลับมาพบกับผมด็อกเตอร์ชาลอนะครับในช่วงของคุยกฎหมายระหว่างประเทศกับโควิดติดตามความเคลื่อนไหวของกรณีที่หลายๆประเทศที่กำลังมีท่าทีต่อการเรียกร้องให้กับทางจีนนั้นแสดงความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นกับกรณีเรื่องของการที่ยอมรับแหล่งกำเนิดของโคโรนาไวรัสแต่จีนก็ยังปฏิเสธเสียงแข็งนะฮะและในช่วงยุคต้นๆ นะครับที่มีการเรียกร้องและการนำประจนกับโรคระบาดนะครับของโควิด-19 นะฮะมีประเทศหนึ่งที่ออกมายืนเคียงข้างประเทศจีนให้การสนับสนุนและก็ตำหนิติเตียนไปยังหลายประเทศที่แสดงท่าทีว่าจะมีการเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากเรื่องของการระบาดของโควิด-19 ต่อประเทศจีนจะเป็นใครไม่ได้นะครับนอกจากประเทศรัสเซียในช่วงของเดือนมีนานะครับมีนาและก็ต้นเมษายนนะครับทางด้านของรัสเซียเองก็ออกมานะฮะเหมือนกับเตือนๆในด้านของประเทศยุโรปและประเทศที่ได้รับความเสียหายรวมทั้งอเมริกาว่าเอ๊ะคุณจะมาเรียกร้องค่าเสียหายจากจีนเนี่ยคุณมีหลักฐานเหรออย่าเบี่ยงประเด็นเรื่องของโควิด-19 เป็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศหาละและนอกจากนี้นะฮะทางด้านของรัสเซียก็ยังชื่นชมจีนนะครับไม่ได้ขี้งกเป็นผู้ช่วยเหลือสังคมเป็นผู้ช่วยเหลือชาวโลกเพื่อให้สนับสนุนเรื่องของการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19นะบอกเห็นไหมล่ะใครว่าจีนไม่มีน้ำใจล่ะจีนเร่งช่วยเหลือเต็มที่ดังนั้นประเทศทั้งหลายที่บอกว่าจะให้จีนเนี่ยชดเชยค่าเสียหายจากการแพร่ระบาดไวรัสนั้นนะบอกเป็นไปไม่ได้นะฮะและรัสเซียเองก็ออกมาป้องจีนว่าไม่ได้ปกปิดข้อมูลจากไวรัส-19จึงไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้จีนต้องมาจ่ายค่าชดเชยการแพร่ระบาดพร้อมกับชื่นชมประเทศจีนอย่างออกหน้าออกตาและเห็นด้วยกับทางด้านของ WHO ที่มีการให้คำรับรองนะครับว่าจีนนั้นได้ดำเนินการตามกระบวนการตามโปรเซสที่กฎอนามัยโลกนั้นได้ให้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนี่เป็นออกมาชื่นชมอย่างออกหน้าออกตานะฮะก็เลยทำให้หลายประเทศอื่นที่อยู่ทั้งยุโรปนะครับที่ได้รับผลกระทบนั้นไม่พอใจเพราะช่วงนั้นเนี่ยรัสเซียยังไม่แพร่ระบาดนะก็สามารถพูดได้นะแต่ประเทศทางตะวันตกนะฮะทางยุโรปอเมริกาเนี่ยกำลังโอ้โหแบบรับมืออย่างหนักหนาสาหัสคือกราฟกำลังจะพุ่งขึ้นนะแต่ความเสียหายนี่มันเกิดขึ้นเยอะก็เลยไม่พอใจบอกเอาพูดอย่างนี้ได้ยังไงนะไม่ช่วยก็อยู่เฉยๆบอกไม่ช่วยก็อยู่เฉยๆก็เลยทำให้ทางด้านของรัสเซียเองก็พูดอย่างนี้ได้ยังไงก็เลยส่งกำลังแพทย์ทหารชุดหนึ่งเดินทางไปที่อิตาลีนะเพื่อสนับสนุนภารกิจในการที่ช่วยเหลือเรื่องของการรับมือจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสประจวบเหมาะกับช่วงนั้นนะนักบุญโควิดก็คือประเทศจีนก็มีการส่งเวชภัณฑ์ยารักษาโรคและเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อให้ทางด้านของ อิตาลีนั้นได้มาใช้จ่ายใช้ในประเทศของอิตาลีเพื่อรับมือเพราะช่วงนั้นเนี่ยฮะประเทศในยุโรปเนี่ยไม่มีใครช่วยใครนะฮะเป็นเรื่องของชาตินิยมต่างคนก็ต่างดิ้นรนที่จะเอาประเทศของตัวเองรอดไว้ก่อนได้ศพได้ช่องที่นักบุญโควิดก็ส่งสิ่งของมาช่วยและก็ทางด้านรัสเซียเองก็ส่งซิกันโดเดรรัสเซียก็จะส่งทหารเข้ามาช่วยจีนส่งวัสดุเวชภัณฑ์และก็กำลังแพทย์มาชุดหนึ่งเช่นเดียวกันนะและนอกจากนี้นะฮะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียนะครับนายลาฟรอฟนะครับก็ได้แถลงข่าวในมอสโกในช่วงของที่กลางเดือนของเมษายนช่วงวันที่14
ช่วงนั้นเนี่ยรัสเซียเนี่ยอัตราการเจ็บป่วยเนี่ยยังน้อยมากนะครับการแพร่เชื้อยังน้อยมากก็คิดว่าน่าจะรับมืออยู่นะโดยในเปเรสในลาร์ฟเองนะครับก็ได้ตอบคำถามจากนักข่าวหลายสำนักหลายประเทศเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นระดับสากลโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากที่เพื่อนชาวจีนของเราได้พยายามเอาชนะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสในประเทศของเขาและเศรษฐกิจของเขากำลังคืนสู่สภาวะปกติเขาไม่ได้ขี้งกนะบอกไม่ได้ขี้งกนะเป็นผู้ช่วยเหลือจีนกำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือประเทศอื่นโดยการแบ่งปันประสบการณ์การรับมือกับโรคระบาดซึ่งมันเกินเลยไปกว่าที่จะกล่าวหาจีนปกปิดข้อมูลของไวรัสและเรียกร้องให้จีนจ่ายค่าชดเชยจำนวนมหาศาลสำหรับการแพร่ระบาด ที่กระทบไปทั่วโลกในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับประเทศต่างๆควรจะรวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับโรคระบาดแทนที่จะกล่าวโทษซึ่งกันและกันท่านลาเราก็บอกว่าเห็นไหมนี่จีนนะครับมีการบริหารจัดการเรื่องของการแพร่ระบาดในประเทศตัวเองเรียบร้อยแล้วตอนนี้จีนเนี่ยยังส่งเรื่องของเวชภัณฑ์ทั้งหลายให้กับประเทศทางยุโรปเอเชียเพื่อรับมือกับโคโรนาไวรัสจีนไม่ได้ขี้งกและไม่เห็นด้วยกับประเทศในยุโรปและก็ประเทศอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดในทีเนี่ยจะเรียกร้องค่าชดเชยจากประเทศจีนโอ้โหแบบอวยเต็มที่เลยนะอวยเต็มที่ตรงในช่วงของต้นเมษาต้นเมษาสถานการณ์ของทางด้านของรัสเซียนั้นการแพร่ระบาดน้อยมากนะครับเอาอยู่เหมือนคุมอยู่นะฮะและนอกจากนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียเองนะครับนายลาฟรอฟก็ยังได้เตือนประเทศที่ไม่ที่เกี่ยวข้องไม่ควรพยายามใช้ไวรัสเป็นเครื่องมือทางการเมืองมันไม่ควรที่จะไปกล่าวหาองค์กรอนามัยโลกและไม่ควรมีประเทศใดประเทศหนึ่งถูกตั้งข้อกล่าวหาในเรื่องนี้และนอกจากนี้นะครับผลงานของ WHO นั้นมีความโปร่งใสและมีบทบาทสำคัญต่อการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 อวยจีนไม่พอก็ชื่นชมการทำงานของทางด้าน WHO ชื่นชมกันไหมนี่ไง WHO เนี่ยเขาทำงานถูกต้องแล้วนะตามระเบียบตามขั้นตอนของกฎอนามัยระหว่างประเทศดังนั้นเนี่ยไม่มีเหตุผลเลยที่จะมาโทษ WHO ว่าไม่มีมาตรการในการรับมือเท่าทันกับเรื่องของการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสและนอกจากนี้จีนยังให้ข้อมูลเรื่องของการนะรับมือกับโควิด-19ให้กับทางด้านของ WHO และก็เพื่อให้ WHO นั้นไปประชาสัมพันธ์ให้กับประเทศอื่นๆได้มีแนวทางในการที่จะรับมือกับการแพร่ระบาดของโคโรนาเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคือช่วงนั้นน่ะช่วงแรกๆเนี่ยรัสเซียเนี่ยมีผู้ติดเชื้อตัวเลขอย่างน้อยควบคุมอยู่เอาอยู่นะครับก็เลยออกมาเหมือนกับแสดงความเห็นว่าเห็นไหมจีนอย่างนี้ WHO อย่างเงี้ยนะครับไม่ควรตำหนิและควรจะชื่นชมมากกว่าเช่นเดียวกันโอเคนะเดี๋ยวเรามาพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาในช่วงที่2สนุกตื่นเต้นและสถานการณ์ปัจจุบันนั้นรัสเซียเองนะครับถึงกับต้องน้ำตาตกในและก็ถมน้ำลายรถฟ้านะน้ำลายมันก็ตกมาใส่ศีรษะใส่หน้าของตัวเองเช่นเดียวกันอีกสักครู่กลับมาช่วงนี้พักสักครู่ครับครับกลับมาในช่วงที่2กับคุยกฎหมายกับผมดร.ชาลอนะครับช่วงของโควิด-19และก็สถานการณ์ทางการเมืองที่เป็นประเด็นที่มันพลิกไปพลิกมานะครับจากรัสเซียที่ประเทศที่ค่อนข้างที่
ไม่มีผู้ติดเชื้อยุโรปนี่โอ้โหกำลังกราฟกำลังขึ้นนะครับร้องระงมกันทั้งประเทศทั้งทวีปเลยนะฮะและแต่ละประเทศนั้นก็มีมาตรการแบบตัวใครตัวมันนะฮะคือไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลือกับประเทศอื่นซึ่งเป็นสมาชิก EU ด้วยกันได้เพราะต้องรับมือกับการติดเชื้ออยู่ในประเทศของตนก็เลยทำให้ทางด้านของรัสเซียกับประเทศจีนนั้นก็ไปซัพพอร์ตไปช่วยเหลืออิตาลีอย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นบทบาทของนักบุญโควิดอ่ะและนอกจากนี้นะครับในนักข่าวยังบอกว่าในช่วงนั้นนะครับทางด้านของท่านปูตินประธานาธิบดีแห่งรัสเซียก็ได้ต่อสายตรงกับท่านสีจิ้นผิงโดยท่านปูตินได้กล่าวว่ารัฐบาลจีนเนี่ยได้ใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับโรคระบาดไม่เพียงแต่ควบคุมการแพร่ระบาดภายในประเทศเท่านั้นนะแต่ยังมีส่วนสำคัญในการป้องกันสุขภาพและความปลอดภัยของคนทั่วโลกด้วยนี่ชมกันตรงหน้าตามากเกิดปีชงหรือเปล่านะปีชมหรือเปล่าพ่อชนชมนะฮะพ่อชนชมก็ชมจีนไปเต็มที่เลยนะฮะอ่ะรัสเซียยังชื่นชมความพยายามของจีนเป็นอย่างมากนอกจากที่นอกจากนี้นะฮะทางด้านของรัสเซียก็ยังสนับสนุนและร่วมมือกับจีนอย่างใกล้ชิดในการต่อสู้กับสถานการณ์โรคระบาดเพื่อกระชับมิตรความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์ระหว่างรัสเซียและจีนอย่างต่อเนื่องขณะที่จีนก็ยินดีที่จะทำงานร่วมกับประเทศอื่นๆรวมถึงรัสเซียเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอาแล้วไม่พูดถึงอเมริกาเลยนะรัสเซียบอกว่าพร้อมที่จะร่วมมือกับจีนนะที่จะช่วยเหลือประเทศอื่นๆทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19เป็นไงล่ะเป็นเรื่องของการสานสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศในระบอบที่นะฮะสังคมนิยมแบบคอมมิวนิสต์จีนคอมมิวนิสต์นักรัสเซียนะครับบอกว่าอ่ะสองประเทศร่วมมือเพื่อจะปกป้องชาวโลกจากโควิดในทีนดังนั้นเราพร้อมเต็มที่นะอ่ะและนอกจากนี้นะครับตามแนวคิดของโชคชะตาร่วมกันสำหรับมวลมนุษยชาติเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการป้องกันและควบคุมและรักษาเพื่อส่งเสริมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ร่วมกันก็โอเคก็ถือว่าเป็นการกล่าวต่อเนื่องว่าเห็นไหมครับก็นะพร้อมจะร่วมมือกับจีนในการที่จะปกป้องพลเมืองโลกจากโคโรนาไวรัสเพราะจีนเป็นประเทศที่สามารถบริหารจัดการควบคุมโรคได้และส่งเวชภัณฑ์การแพทย์เพื่อไปช่วยกับประเทศทั้งหลายที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของการแพร่ระบาดจากโควิด-19ดังนั้นไม่เป็นเหตุอันชอบธรรมเลยที่ประเทศยุโรปอเมริกาหรือประเทศอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดในทีนั้นจะกล่าวโทษจีนนั้นมันสมเหตุสมผลหรือไม่และแม้แต่ WHO ก็ยังมีรายงานรองรับเรื่องของการบริหารจัดการในการรับมือของโควิดในทีนในประเทศในประเทศจีนนะครับว่าทำได้ดีเยี่ยมดังนั้นมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ประเทศทั้งหลายนั้นจะมาเรียกร้องค่าเสียหายจากประเทศจีนเอาละครับผู้ตนนั้นรัสเซียยังมีผู้ติดเชื้อน้อยมากแต่มาตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปครับครับมาดูยอดของผู้ติดเชื้อโควิด-19นะครับทั่วโลกนะครับวันนี้นะฮะอัปเดตจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19นะครับล่าสุดนะครับก็จำนวนนะฮะเฉียด 4,200,000 รายเสียชีวิต 284,102 รายเรามาดูที่ประเทศรัสเซียหน่อยนะครับว่าหลังจากที่ชื่นชมนะครับเชียร์จีนมากแต่สุดท้ายนะครับคือช่วงนั้นนะฮะกราฟของยุโรปเนี่ยผู้ป่วยผู้ติดเชื้อนี่นะกำลังทยานขึ้นนะยังไม่พีคนะฮะยังไม่ถึงจุดสูงสุดแต่รัสเซียนี่ก็ยังนิ่งนะครับน้อยมากก็เลยคิดว่าตัวเองน่าจะเอาอยู่ก็มีความประมาทเลื่อยๆอย่างขออภัยครับไม่ได้มีเจตนามีความประมาท
กินไปก็คิดว่าน่าจะเอาอยู่แต่ปรากฏว่าในช่วงของปลายเมษาต้นพฤษภาคมนะครับตัวเลขของรัสเซียนะครับเริ่มขยับขึ้นนะฮะเพราะการคลายมาตรการบางอย่างนะตัวเลขพุ่งเลยครับคราวนี้นะครับสวนคือทางยุโรปนี่กำลังกราฟนี่กำลังตกแต่ว่าของรัสเซียนี่กำลังพุ่งเลยฮะล่าสุดนะครับวันนี้นะครับรัสเซียนะฮะมีผู้ป่วยสะสมนะครับอยู่ที่ 221,344 รายเสียชีวิต 2,009 รายรักษาหาย 39,801 รายอาหารละครับทีนี้ทำให้ทางด้านของรัสเซียแล้วก็อยู่ไม่ไหวแล้วเลยจะต้องมีการเรียกทางด้านแพทย์ทหารที่อิตาลีนั้นกลับประเทศรัสเซียด่วนเพื่อมาดูแลเรื่องของคนติดเชื้อในประเทศของตนซึ่งมีจำนวนครับที่มันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ยอดผู้ป่วยสะสมนะรัสเซียอยู่อันดับ3นะครับตามด้วยอันดับแรกก็เป็นอเมริกา 1,300,000 สเปน 260,000 และรัสเซีย 220,000 แซงหน้าทางด้านของสหรัฐอิตาลีฝรั่งเศสเยอรมันบราซิลไปเรียบร้อยก็เลยทำให้ทางด้านของสถานการณ์ของรัสเซียเนี้ยถึงกับพูดไม่ออกใบ้กินเลยเพราะความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินและก็เศรษฐกิจของรัสเซียนั้นนะครับค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสเช่นเดียวกันนะครับต้องติดตามดูหลังจากที่เคยนะเคยให้ความเห็นบอกว่าอย่าไปโทษจีนนะอย่าไปนั่นนะแล้วสุดท้ายนะครับรัสเซียนะครับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับถึงมากกว่า 1,000 รายเป็นเวลา3วันติดต่อกันกลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดแห่งใหม่ในทวีปยุโรปขณะที่ผู้จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกนะครับอยู่แต่เกือบ4ล้านเนี่ยทางด้านของรัสเซียนะครับตอนนี้ปัจจุบันนี้นะฮะเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มเยอะที่สุดในภูมิภาคยุโรปนะซึ่งตอนนี้นะครับในรัสเซียนะครับมีมากถึง 177,160 รายนะซึ่งมากกว่าผู้ติดเชื้อในฝรั่งเศสและเยอรมนีซึ่งทางการรัสเซียก็รายงานว่าผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโควิดมากกว่าครึ่งอยู่ในมอสโกซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศโดยผู้ติดเชื้อนะครับ 92,676 รายแต่ทางนี้นะครับผู้ว่าการมอสโกกล่าวว่าตัวเลขติดเชื้อที่แท้จริงของมอสโกนั้นอาจจะอยู่ที่ประมาณ 300,000 รายในขณะนี้เห็นไหมนะครับผมบอกแล้วว่าสถานการณ์เนี่ยครับมันเริ่มพลิกไปนะครับก็เลยทำให้ทางด้านของรัสเซียที่เคยกล่าวชื่นชมนะฮะประเทศจีนถึงกับตอนนี้ต้องน้ำตาตกในนะดังนั้นก็ต้องติดตามดูนะครับเพราะว่าทางด้านของผู้ติดเชื้อที่มันเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ส่งผลให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็เพิ่มการตรวจค้นหาเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในมอสโกทางนี้รัสเซียก็มีการตรวจหาผู้ติดเชื้อไปแล้วเนี่ย4.8 ล้าน 8 ล้านรายคือเหตุผลนึงเขาบอกว่าเพราะรัสเซียนั้นเนี่ยใช้หลักการควานหาตรวจหาค้นหาจึงเจอเยอะแต่นั้นก็ไม่แน่ใจว่าประเทศอื่นเนี่ยครับที่เจอท่านี้เนี่ยใช้มาตรการเดียวอย่างรัสเซียหรือเปล่านี่นะฮะยิ่งควานหายิ่งเจอเยอะก็เลยทำให้คือเชื้อที่มันอยู่ในตัวนั้นก็สามารถที่จะตรวจสอบแล้วก็จึงได้มีการพบเจอจำนวนผู้ติดเชื้อมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะก็ว่ากันไปครับตอนนี้ก็จากที่เคยชื่นชมจากที่เคยคิดว่ามันน่าจะอย่างนั้นอย่างนี้แต่สุดท้ายนะครับก็ต้องแสดงความเห็นใจไปทางรัสเซียเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าทางจีนก็มีการส่งเรื่องของยุทโธปกรณ์ไม่ใช่ยุทโธปกรณ์แต่กับเรื่องของเวชภัณฑ์เข้าไปช่วยเหลือรัสเซียนะครับอย่างต่อเนื่องแต่ตอนนี้นะครับทางด้านจีนก็มีการกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วของโคโรนาไวรัสก็เลยสะท้อนให้เห็นว่าทางด้านของสาธารณสุขของจีนนั้นอาจจะไม่ดีพอหรือเปล่านะก็ต้องติดตามดูนะครับน่าชื่นอกกลมนะครับรัสเซียตอนนี้ก็แทบจะกลืนน้ำลายตัวเองไปแล้วนะโอเคนะครับกับผมวันนี้นะดร.ชาญเราขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า
เรื่องของโควิด-19ก็ยังมีมาเล่าให้ท่านฟังได้รับฟังวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ